อล่ะสวัสดีครับชาวแกมเมอร์ทุกคนนะครับวันนี้พบกับผมนะครับทายุจิไม่ได้ทำตั้งนานพอดีว่าผมติดนู่นนี่นั่นเล็กน้อยนิดหน่อยทีนี้พอดีเมื่อก่อนอ่ะผมเคยอัดไอ้คลิปลง TKN ด้วยลิปเปอร์แล้วทีนี้มีคนสนมาถามว่าพี่อัพสกิลยังไงพี่ทำของยังไงมีแนวทางทำของยังไงอะไรเงี้ยผมก่อนอื่นผมจะบอกก่อนเลยว่าตอนเนี้ยเดี๋ยวมันจะรีแรมสกิลลิปเปอร์ใหม่ที่เห็นว่ามันแยกร่างได้ตามที่คลิปของเกาหลีที่เราเห็นกันนะครับแล้วทีนี้คำถามสุดฮอตเลยคือลิปเปอร์กับเลเวนต่างกันยังไงนะครับทำไมคนส่วนใหญ่ถึงไม่ชอบเอาลิปเปอร์ลงในตันนะครับลงในตีคำตอบง่ายๆคือลิปเปอร์จมตีเรียประชิดเลเวนจมตีเรียไกลเลเวนตอนเนี้ยมันจะได้บัฟจากอบิดวอล์กเกอร์หรือไลฟ์ฟูลี่ซึ่งจะบวกคาดดาร์คแอคแท็กทำให้โจมตีแรงกว่าลิปเปอร์ที่ไม่มีบัฟอะไรเลยเว้นแต่ลิปเปอร์จะไปกับครูเสดซึ่งครูเสดตอนนี้ก็น่าจะตกงานอยู่นะครับตามความรู้สึกผมนะอาจจะตกงานอยู่หรืออะไรก็ตามเพราะว่าตอนนี้เป็นเนทลงดันเจียนลงเนทธรรมดายังไม่ใช่เนท8คนจากดาควันยังไม่ได้เข้านะครับก็เห็นก็พูดรวมๆกันเลยก็คือเลเวนจะโจมตีแรงกว่าลิปเปอร์ในตอนนี้แต่อนาคตยังไม่รู้นะครับแต่ในตอนเนี้ยเลเวนโจมตีแรงกว่าทำของง่ายกว่าบูสต์เอลิเมนต์แอทแทกง่ายกว่านะครับลิปเปอร์มีข้อดีอะไรบ้างความรู้สึกผมเลยคือ1ลิปเปอร์คอมโบมันอะรู้สึกอะคอมโบมันอะเวลา PP 1-1อะรู้สึกเหมือนผมไหมผมรู้สึกว่าแบบโอ้แบบชิปโบปุ๊บแล้วถ้าใครแมทของเราคือกิซูน่าดรอปตู้มมงโยกอะไรเงี้ยแบบรู้ฟินเนี่ยอะไรประมาณนั้นทีนี้เรามาเข้าไปเล่นกันเลยดีกว่าก่อนอื่นเราแล้วลิปเปอร์อัพสกิลยังไงนะครับลิปเปอร์สกิลที่ผมเห็นคนอื่นคนอัพเนี่ยจะมีอยู่ทั้งหมด3ประเภทคือ1ไฮบริดคืออัพสกิลเลเวนด้วยแล้วก็อัพสกิลของลิปเปอร์ด้วยในฝั่งในคลาสของเชนเดอร์ครับเขาจะอัพ2สายคืออัพสายนี้เนี่ยสายนี้นะครับกับสายนี้ด้วยอาจจะอัพบาลานซ์กันหรืออะไรหรือเปล่าของอันนี้ผมไม่รู้ก็แล้วแต่บุคคลนะครับกับประเภทที่2คืออัพแต่สายของลิปเปอร์เลยอัพแต่สายนี้สายเดียวสายนี้ไม่เอาเลยเจาะเจอไม่เอาเลยนะครับกับอีกสายนึงคืออัพประมาณแบบผมนะครับคือเอาอัพมาถึงแค่แอปพาวอีตัวเล็กเฉยๆแล้วก็นอกนั้นก็ไปใส่นะครับทีนี้เรามาดูกันก่อนว่าสกิลของ Assassin ลิปเปอร์เนี่ยผมอัพย้ำนะครับบอกก่อนเลยว่าการอัพสกิลนี้ไม่มีการตายตัวอันนี้ผมอัพอย่างนี้ไม่ได้อ้างอิงจากใครแต่ผมมีความรู้สึกว่าผมอัพอย่างนี้แล้วผมเล่นมันแล้วสนุกรู้สึกเล่นแล้วชอบมันกับสกิลที่มันเป็นแบบนี้นะครับใครที่เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยยังไงนี่ก็แล้วแต่นะครับจะบอกก่อนว่าผมเอาอย่างนี้แล้วผมจะรับก่อนอื่นเรามาดูในคลาสของ Assassin กันก่อนเลยนะครับ Assassin สกิลหลักๆของเราเลยก็คือ Tumble อันนี้แน่นอนแล้วอัพเต็มแล้วนะครับAerial Evasion อันนี้เราก็อัพเต็มแล้วนะครับปกตินะอันนี้มายคอนเคอร์รีมานาผมแนะนำนะครับแนะนำยัดเต็มๆไปเลยนะครับยัดเต็มๆเลยเพราะว่า1มายคอนเคอร์เนี่ยมันเอาไว้รีมานาแล้วลิปเปอร์เป็นอารมณ์ประเภทที่ว่าเคลื่อนไหวตลอดเวลาใช้สกิลแม่งตลอดเวลาย้ำตลอดเวลาไม่ว่าจะเดินวิ่งหรืออะไรก็ตามนะครับ
และยิ่งใน PVP เงี้ยโอ้โหมันน้ำไม่พอใช้นะครับผมก็เลยว่าแนะนำนะครับยัดเต็มลงไปเลยก็แล้วแต่นะครับบางคนอาจจะอัพ1หรือบางคนไม่เอาอะไรก็แล้วแต่นะครับอันนี้เฟคล็อกไอ้ระเบิดท้องสูงไอ้เนี่ยหายตัวท้องสูงปุ๊บอันนี้แล้วแต่นะครับบางคนอาจจะไม่ได้เอาบางคนอาจจะอัพ1แต่ผมอัพ6เพราะว่าผมเล่น PVP ด้วยนะครับกึ่ง PVP กึ่ง PvE ผมเลยอัพ6นะครับเห็นที่เฟสถูกป่ะถูกป่ะเฟสมั้งอันนี้อัพ1พอนะครับอัพเต็มไปก็เท่านั้นนะเลเวลที่แตกต่างสิ่งที่แตกต่างระหว่างเลเวล1กับเลเวล2คือแค่ลดคูลดาวน์เท่านั้นเองนะครับซึ่งมันแทบจะมีประโยชน์เลยคูลดาวน์จาก300วิเป็น290ลดแค่10วิอะไรเงี้ยผมก็รู้สึกว่ามันแทบจะมีประโยชน์พีซิงอ่านถูกคนรู้อะปลาดากระจายอ่ะภาษาอังกฤษมันก็เก่งขอใครด้วยนะครับมงอันนี้นะครับที่ปลาดากระจายคือก็ติดสตันนะอันนี้แล้วแต่คนนะครับแต่ผมทำแค่6สกิลนี้นะครับมันจะเก็บสแต็กได้ตอนที่เราอัพถึง6กับ11นะครับแล้วผมไม่แน่ใจว่า21มันจะเก็บสแต็กได้เพิ่มหรือเปล่าแต่ว่าในคำอธิบายเนี่ยมันเขียนแค่มีคำด้วย6อาจมีคำด้วย11นะครับก็คงจะแค่นั้นอันนี้หรือเปล่าผมไม่แน่ใจก็คือถ้าอัพแค่1เนี่ยก็จะปล่อยได้แค่ลูกเดียวในขณะที่อัพ6เราจะปล่อยได้แค่2เราจะปล่อยได้2ลูกนะครับตรงนี้ผมก็เลยอัพ6ไปนะครับส่วนสกิลเอ็ดแฟนเนี่ยผมว่านะอันนี้คือเอ็ดแฟนเนี่ยเป็นตัวทำดาเมจอยู่เหมือนกันนะสกิล DPS อยู่เหมือนกันคือมันแรงนะคือถ้าใช้อันเนี้ยคือเวลาปล่อยเนี่ยมันจะออกมาหมด8ทิศถูกไหมครับอันเนี้ยคือทิศหนึ่งเนี่ยมันโดน 307% นะครับเหลือ6และถ้าเกิดว่าโดนทุกทิศคือโดน8นะครับใช่ไหม1 2 3 4 5 6 7 8ดิ8นี่ไม่รู้แหละมันออกมา8ทิศอ่ะคือถ้าโดนทุกทิศอ่ะดาเมจโอ้โหเยอะอยู่นะถูกไหมเพราะว่ามีดเล่มหนึ่งเนี่ยมันโดน 307% แล้วถ้า8เล่มล่ะคูณ8เข้าไปพออัพ6นะครับแต่บางคนเนี่ยถ้าเกิดว่าเอาถ้าเกิดพูดถึงว่าเพียว PVE นะครับถ้าเพียว PVE เนี่ยผมแนะนำว่าเอาเนี่ยแค่1พอคือไม่ต้องไปอัพมันแล้วเราไปใส่นี่เต็มดีกว่าดาเมจจะได้เยอะกว่านะครับ Triple Aอันนี้ก็สกิลหากินแดนและปล่อยมีดนะครับก็อัพๆไปเถอะแค่1เองลองก็ไม่ได้เสียอะไรมากมายเลดแลดมั้งแลดอันนี้ก็อัพไปนะครับอันนี้รู้สึกจะไม่เสีย SP point นะครับก็ประมาณนี้นะครับในสกิลของ Assassin ทีนี้เราไปดูสกิลของ Chester กันบ้างนะครับ Chester อันนี้ผมอัพมาแค่เดี๋ยวนะเอาพวกแวนสกิลออกก่อนเชสเตอร์นะครับเชสเตอร์ผมอัพไว้ที่117นะครับจาก120เรามาดูว่าผมอัพอะไรมั่งก่อนอื่นเลยผมอัพโอเพนเอทเนี่ยอัพแค่1อัพยาวลงไปจนถึงเลกนะครับถามว่าทำไมถึงในเมื่ออัพเลกแล้วเนี่ยทำไมถึงไม่ไปเอาเลนดอปเลยหรือว่ายาวไปถึงพูนิชเมนต์เลยนะครับเห็นผลเพราะว่าความจริงแล้วผมจะอัพแค่แอดเพาแต่พออัพแค่แอดเพาเนี่ยรู้สึกว่าสกิลคอมโบไม่ทันสกิลคูลดาวน์ไม่ทันนะครับก็เลยเอาเล็กไปด้วยแล้วก็เล็กเนี่ยเป็นสกิลดีเพนส์อยู่พอสมควรนะครับรู้สึกว่าจะปล่อยออกมา5ลูกมั้งใช่ไหมถ้าผมจำไม่ผิดอะดาวกระจายอยู่5อันนะครับก็โอเคอยู่ดาเมจก็ได้ใช้ได้อยู่นะครับก็เลยเอาไปแล้วกันอีกอย่างนึงคือสกิลฟันมีเหลือด้วยนะครับอีกหนึ่งสกิลทำมาหากินของเราก็คือเฟดนะครับควรจะยัดเต็มนะครับแนะนำเลยนะควรจะยัดเต็มเพราะว่ามันเป็นสกิลที่เพิ่มดาเมจถูกไหม Attack Power Increase by 32.5% All Damage Received Increase by 32.5% นั่นหมายความว่าเมื่อเราใช้สกิลนี้คุณจะได้รับดาเมจที่
คุณจะโจมตีแล้วดาเมจเพิ่มขึ้นถึง 32.5% นะครับสมมุติว่าเราโจมตีล้านหนึ่งอย่างเงี้ยใช้สกิลล้านหนึ่งถ้าใช้เฟดก่อนแล้วก็จะบวกก็จะเป็นล้านหนึ่งบวก 32.5% บวกเข้าไปอีกนะครับและแต่ว่าข้อเสียของมันคือ duration เนี่ยมันน้อยมากเลยแค่5วิเพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนจะใช้มันเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดคือเราควรจะเจาะอะไรให้เรียบร้อยก่อนคือ appeal ก่อนแล้ว punishment จ้านะครับแล้วค่อยใช้เฟดและหลังจากนี้เนี่ยเราค่อยใช้อิซูน่าดรอปหรืออะไรก็ได้ที่ทำดาเมจเยอะๆอันนี้คือสเต็ปของริปเปอร์นะครับแต่ผมไม่แน่ใจว่าถ้าเป็นของเลเวนเนี่ยอาจจะใช้เฟดก่อนแล้วเข้ามาแอปเปิลหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับเพราะผมไม่ได้เล่นเหมือนกันนะครับเอาเป็นว่าเฟดอัพเต็มไปนะครับแต่นี่ผมอัพแค่10ถามว่าทำไมถึงไม่ไปที่11เพราะว่าสกิลพอยต์ไม่พอนะครับง่ายๆสกิลพอยต์ผมไม่พอ Resist อันนี้ก็อัพไปนะครับสกิลกับตัวตาอากาศก็จัดไป Illusion Step ถ้าไม่ได้เน้น PvP มากเน้น PvE ไม่จำเป็นต้องอัพเต็มก็ได้นะครับถ้าเน้น PvE ไม่จำเป็นต้องอัพเต็มก็ได้แต่ผมว่าเอ้ยมันก็โอเคอยู่นะคือทั้ง PvE ทั้ง PvE เนี่ยถ้าอัพเต็มไปมันก็คือจะทำให้เรายืดหยุ่นขึ้นคือหลบสกิลอะไรเงี้ยได้มากขึ้นนะครับอีกหนึ่งสกิลทำอาหารกินของเราก็คือ Adicate Pro ใส่เต็มนะครับอัพเต็มเลยอัพเต็มเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันคือสกิลทำอาหารกินของเราอีกหนึ่งสกิลนะครับสกิลที่ถ้ามอนเตอร์เลือดเยอะกว่า 50% เมื่อไหร่ดาเมจของเราจะเพิ่มขึ้นใช่ไหมดาเมจของเราจะเพิ่มขึ้น 0.9% นะครับสำคัญมากทั้งปาร์ตี้และโซโลนะครับยัดเต็มเลยยัดเต็มเลย Burning Coal อันนี้บางคนอาจจะไม่ได้เอาแต่ผมเห็นว่ามันไม่เคยเฟมอ่ะแล้วมันเป็นอีกสกิลนึงที่ทำให้เรารอดตายได้เช่นสมมติว่าผมใช้สกิลนี้อยู่ Arthur Setter นะครับแล้วมันแคนเซิลไม่ได้ถูกไหมก็ใช้ Burning Coal แคนเซิลเอาระหว่างแคนเซิลก็จะเป็นไอเฟมด้วยอะไรประมาณนั้นก็จะทำให้รอดตายได้นะครับก็ใส่ไปเถอะassistant as xs assistant มั้งไม่รู้อ่านถูกกับผิดอันนี้อัพไปเถอะนะครับอัพไปเถอะเอาไว้เป็นสกิลอีกหนึ่งสกิลที่ทำให้เราขึ้นไหวได้นะครับแล้วมันก็สำคัญมากนะครับคือสกิลวิ่งของassistant เนี่ยมันไม่มีปกติแล้วนะครับปกติแล้วโดยรวมแล้วเนี่ยผมจะใช้สกิลเนี้ยเป็นสกิลเคลื่อนที่หลักๆเลยสกิลเคลื่อนที่หลักๆเลยไม่ว่าจะเคลื่อนที่เข้าไปกลางดงมองมันหรือเคลื่อนที่ออกนะครับไอ้ที่แค่ Shadow เนี่ยอันเนี้ยมันเป็นสกิลฮิวบางคนอัพบางคนไม่อัพแล้วส่วนใหญ่จะอัพถามว่าทำไมผมถึงไม่อัพนะครับเพราะว่าเวลาดูเรชั่นน่ะมันแค่3วิถ้าคนใช้สกิลนี้เป็นแล้วใช้ถูกจังหวะเนี่ยมันมีประโยชน์มากเลยนะครับบอกเลยสกิลเนี้ยคือถ้าใช้เป็นแล้วใช้ถูกจังหวะใช้แบบให้ได้จังหวะนั้นน่ะที่ไปโดนดาเมจที่เป็น Magical Attack พอดีอ่ะเลือดเราฮิวขึ้นมาเยอะพอสมควรนะครับ10เปอร์พอผมไม่แน่ใจว่ามันอัพได้ถึงเท่าไหร่อ่ะอย่างอันเนี้ยถ้ารู้ว่า12ได้15เปอร์ใช่ไหมตอนนี้ผมเลือด 500,000 อ่ะอย่างน้อยๆอ่ะมันขึ้นมา 50,000 เลยนะครับคือไม่ใช่น้อยนะเยอะนะเยอะอยู่นะเยอะอยู่นะครับก็แล้วแต่บางคนอาจจะอัพ1บางคนอาจจะอัพจัดเต็มอะไรเงี้ยผมคาดว่าถ้ารู้ว่า3แล้วจะ20เปอร์นะก็ถ้าเป็นแสนอ่ะเยอะนะกูดาว45วีเองด้วยนะครับถ้าถามว่าให้ถ้าผมรีนะผมจะไปเอามั้ยเอานะครับว่าจะเอาอาจจะเล็กออกแล้วก็ไปใส่ในเกียร์โคอะไรประมาณนั้นนะครับอันนี้ก็แล้วแต่อาทีนี้เราไปดูในสกิลของฝั่งเชสเตอร์กันบ้างว่าผมอัพอะไรมากนะครับ1ชิปโบสกิลทำอาหารกินเลยผมยัดเต็มนะครับ16เป็น1สกิลทำอาหารกินนะคือสกิลเนี้ย
บางคนน่ะอาจจะเอาแค่1หรือ6นะครับไม่สิน่าจะ6 6กับอาจจะแค่เป็นทางผ่านอะไรเงี้ยแล้วเอาสกิลพอยต์ไปใส่พวกเนี้ยถ้าเป็นพวกไฮสายไฮบิดนะครับเขาจะเอาตรงนี้แค่1หรือว่าไปเอาเฟรมโลกัสแค่1แล้วไปยัดเลนดอกกับพูมิชเมนต์แต่ด้วยความที่เป็นส่วนตัวอินดี้อ่ะคือผมอินดี้ผมไม่ชอบตามมันเหมือนตามตัวเองอ่ะคือเล่นอันนี้แล้วเล่นเรามีความสุขอ่ะเล่นเราชอบก็ชิโบเต็มเฟรมโลกัสเต็มนะครับคือเฟรมโลกัสเนี่ยผมว่าอัพไปเถอะยัดเต็มไปเลยเพราะว่า1สกิลคูดาวน์น้อยมากคูดาวน์แบบน้อยอ่ะนะครับแป๊บคูดาวน์เสร็จอ่ะคือคูดาวน์พอกับแดดเลยอ่ะอย่างอันนี้แดดเท่าไหร่ทัมโบ 2.6 วินะครับแต่ของผมเนี่ยอันเนี้ยผมใส่เพจลดคูลดาวน์ด้วยมันจะกลายเป็นแค่ 4.8 นะครับแล้วก็สกิลต่อไปเบลลูเนอร์อันนี้เนี่ยผมมองมันว่าเป็นสกิลอีก1สกิลที่เอาไว้เคลื่อนที่เพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะไม่ใส่ไม่อัพมันเยอะอันนี้ผมก็อัพมันแค่6ให้มันพอมีดาเมจบ้างแต่ไม่ถึงกับจัดเต็มนะครับ Mortal Bow ใส่ Return นะครับอัพ11อัพ11ไปเลยผมไม่แน่ใจว่ามันอัพถึง16แล้วมันจะเบิ้ลอ๋อไม่ได้มันก็ได้ใช่ไหมโอเคอัพ11นะครับเพื่อใช้3รอบนะครับเป็นอีก1สกิลหากินอัพเต็มไป Izuna Top บางคนจะอัพ13บางคนจะอัพ11อย่างผมอัพแค่11พอสกิลพอยต์ไม่พอนะครับเป็นสกิลทำหากินเลยสกิลทำหากินยัดเต็มไปซะนะครับต่อมาเรามาดูที่อันติผมอัพ DN ไปด้วยที่เป็นฝั่งของตัวเองและเอาคลิปปิ้งฟูเชอร์แค่1ถามในผล1สกิลอันติเลเวลเนี่ยคลิปปิ้งฟูเชอร์เนี่ยมันไม่ใช่เฟมโดนขัดง่ายมากนะครับโดนขัดง่ายมากและไม่ใช่เฟมถ้าใช้ใน PVP 1ต่อ1เป็นสกิลที่ดีมากสกิลดีเลยนะครับในขณะที่ใช้ใน PVE 1 LE น้อยด้วยแล้วไม่เป็นเฟมด้วยมีโอกาสที่จะโดนแคนเซิลเยอะมากจริงอยู่ที่3มันเคลื่อนที่เร็วแต่จะมาโดนแคนเซิลไปอะไรเงี้ยมันก็จะไม่มีประโยชน์ผลเลยอัพมาแค่1 นะครับก็เลยไปเอา GDN ดีกว่าถ้าใน PVE ผมว่าใช้ DN ดีกว่าแต่ถ้าใน VP ก็สามารถสลับกันไปมาได้นะครับผมก็เรียกว่าเอาอย่างนี้ละกันคือ DN 2 Keeping Fusion ขั้น1พอนะครับแต่นะครับแต่ยังไม่จบแต่หลังตอนนี้มันยังไม่รีแวมวิลเปอร์แต่หลังจากนี้มันจะรีแวมวิลเปอร์คือถ้าใช้สกิลนี้แล้วเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าสกิลไหนบ้างนะครับมันจะลดคูลดาวน์เหลือแค่5วิซึ่งสกิลเนี่ยมันสำคัญมากคือหลังจากมารีแวมแล้วเนี่ยริปเปอร์อ่ะก็จะเก่งแบบก้าวกระโดดเลยครับเก่งแบบก้าวกระโดดเลยนะก็แล้วแต่บางคนอาจจะอัพ2ไปเลยก็ได้ก็แล้วแต่แต่ว่าไอเนี้ยผมอัพสกิลไว้นานแล้วตั้งแต่สมัยตอนที่ทำคลิปTKN อะไม่ใช่ TKN อะคิวพลคิมอะคือนานแล้วอะนะครับอันนี้ก็แล้วแต่แล้วกันว่าเจ้า2เจ้า1ก็แล้วแต่เล่นแบบไหนชอบแล้วมันโอเคกับตัวเราอะก็เอาแบบนั้นไปนะครับทีนี้เรามาดูสกิลของริปเปอร์ก็ปกติอาซอนิสยัดเต็มนะครับอาฟูเซเตอร์ยัดเต็มนะครับแล้วก็ EX ธรรมดาปกติยังไม่มีอะไรโอเคนะครับประมาณนี้นะครับทีนี้เรามาดูที่ว่าเพจริปเปอร์ผมใส่อะไรมั่งขยะเต็มเลยเรื่องเพจนะครับเรื่องเพจริปเปอร์ผมใส่อะไรมั่งนะครับ1 อาร์ฟูเซเตอร์ใส่แอคชั่นสปีดอยู่แล้วล่ะปกติเพราะว่าถ้าผมไม่ใช้แอคชั่นสปีดเนี่ยอาร์ฟูเซเตอร์จะเป็นสกิลที่ออกสกิลนานมากกว่าจะออกคือต้องหยุดแอคท่าก่อนยืนสักพักหนึ่งแล้วเหมือนอะไรนะสุรมาชัยนิดนึงนะสุรมาชัยแล้วก็แบบว่า
คอยฝันโชว์ๆชิงๆๆอะไรอย่างนั้นทีนี้อันต่อไปเนี่ยยูซินาดอกผมใส่คูดาวนะครับลดเยอะมันลดเยอะอยู่พอสมควรอยู่เหมือนกันนะครับลดเหลือ19วิอ่ะจากปกติน่าจะประมาณ20เนี่ยประมาณ24อะไรประมาณนั้นผมไม่แน่ใจนะว่าก่อนที่จะใส่เพจอ่ะมันเท่าไหร่แต่ตอนนี้มันเหลือ 19.2 นะครับทีนี้อันต่อไปคือผมใส่เฟรมโรสกัสอย่างที่ว่าคือปกติมันน่าจะเป็น7วิหรือเปล่าผมไม่แน่ใจอ่ะนะครับแต่ผมใส่แล้วมันเหลือ 4.8 อ่ะคือถ้าใช้ BT ถ้าเรามี BT ผมสามารถใช้เฟรมโรสกัสได้ตลอดเวลาเลยอ่ะโดยที่เหมือนไม่มีคูลดาวน์นะครับคือใช้แล้วฟินน่ะแบบตุ้มๆแบบปุ๊บๆแบบปุ๊บๆฟินน่ะนะครับอันต่อไปผมใส่อาซอนิสนะครับคือลดคูลดาวน์มันถามว่าทำไมไม่ใส่ดูเรชั่นมีผลเหมือนกันนะครับลองดูเรชั่นกับคูลดาวน์นะครับแต่ผมใส่คูลดาวน์ก็มันจะเหลือเป็นดูเรชั่น24วิแล้วคูลดาวน์24วิคือถ้าหมดผมก็สามารถใช้ต่อได้เลยนะครับเพราะที่ว่าจะได้ไม่ต้องมาสับสนแล้วที่ว่าเอ้ยจะต้องมานั่งดูมันตลอดเอ้ยบัฟหมดยังอะไรคือถ้าใส่ดูเรชั่นเนี่ยมัน24จะเป็น27เปล่าผมไม่แน่ใจนะครับแต่ก็คือผมจะต้องมานั่งดูเรชั่นตลอดว่าเอ้ยมันหมดหรือยังอะไรประมาณนั้นผมก็เลยตัดสินใจใส่คูลดาวน์ซะหมดก็ใช้หมดก็ใช้เลยนะครับสรุปโดยรวมเรื่องเพจผมใส่อาฟูเซสเตอร์ที่เป็นอาชัลสปีด 50% นะครับใส่อิซูน่าดรอปลดคูลดาวน์ใส่เฟรมโรสกัสลดคูลดาวน์แล้วก็ใส่อาซอนิสลดคูลดาวน์นะครับเรื่องสเตตัสเน้นหลักของริปเปอร์นะครับมีสเต็งกับเอจินะครับริปเปอร์โจมตีด้วยแอคแท็กโลเวอร์นะครับเป็นท่าโจมตีทางกายภาพทีนี้บางคนจะสงสัยว่าเอ๊ะผมจะลงสกิลที่ลงสเตตัสลงสเตตของสเต็งดีหรือจะลงสเตตเอจิกดีบางทีคิดไม่ออกนะครับผมแนะนำก่อนอื่นเลยคุณควรจะทำให้กิมันเต็มหรือพึงพอใจกับที่ตัวเองอยากได้ก่อนนะครับเพราะว่าต่อให้คุณจมแอคแท็กพาวเวอร์สูงแค่ไหนแต่ถ้าคุณกิไม่มีมันก็จมตีเบานะครับปลอนี่คือความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะครับไม่รู้คนอื่นจะคิดแบบเดียวกับผมหรือเปล่าแต่ผมคิดอย่างนั้นคือคีย์สำคัญที่สุดนะครับต่อให้คุณโจมตีแรงแค่ไหนแต่ถ้ามันไม่คลีอ่ะมันก็ไม่มีดาเมจอ่ะจริงปะใช่ไหมใช่ผมก็เลยยัดเอจิเต็มๆเอาให้คีย์ตันแม่งเลย 89% นะครับยัดเต็มๆเลย 89% แล้วเหลือผมเข้าไปยัดที่สเตงเอานะครับทีนี้เรื่องเซตเนี่ยเรื่องเซตเนี่ยถามว่าบางคนใส่นิวมูนดีหรือใส่ฟูลมูนดีอันนี้ผมจะบอกว่าใส่อะไรก็ได้นะครับใส่อะไรก็ได้แล้วแต่เลยเพราะว่าสเตตัสเนี่ยมันแค่สลับกันคือมันก็ไม่ได้แย่มากถึงขนาดคือมันไม่ใช่แย่คือมันไม่ได้แตกต่างมากอ่ะดูนี่ดูนะฟูมูนจะเป็นไฟนอลดาเมจก่อนแล้วก็แอคแท็กคีแอคแท็กอีไฟนอลดาเมจแอคแท็กคีไฟนอลเอฟพีและแอคแท็กใส่7ชิ้นได้แอคแท็กเหมือนกันนะครับส่วนนิวมูนได้คีก่อนนะครับได้คีแอคแท็กไฟนอลคีเอฟพีแล้วก็แอคแท็กเพราะงั้นเนี่ยคุณจะใส่ฟูลมูนก็ได้คุณจะใส่นิวมูนก็ได้ได้ผลเหมือนกันนะครับทีนี้เรามาดูในส่วนต่อไป My fingers are aching again อ้าวแล้วทำไมผมใส่เซต PVP ล่ะเซอร์เวอร์เซตเนี่ยอันเนี้ยมันคือเซตที่ได้จาก PVP นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าตอนที่ผมทำเซตเนี่ยมันคือตอนที่ผมตอนที่ Guardian Net เข้ามาใหม่ๆแล้ว
แพงมากอุปกรณ์ในการทำเนี่ยแพงมากก็เลยว่าในแล้วอีกอย่างนึงผมไม่ได้เล่นเป็นตัวหลักนั่นแหละเล่นเป็นตัวรองก็เลยทำไปก่อนแล้วมันก็โอเคมันคือมันไม่ได้เลวร้ายอะไรคือเนี่ยสุดท้ายแล้วมันก็ได้แอคแท็กเหมือนกันจริงอยู่ที่ว่าไอ้เนี่ย5ส่วนได้แอคแท็กเหมือนกันจริงอยู่ที่ใส่มากกว่าอีกอย่างนึงคือผมใส่แดงด้วยสมิก้าแดงสมิก้าแดงใส่แบนหนึ่งด้วยก็เลยใส่จะส่วนไม่ได้ก็เลยไม่มีอะไรนะครับเห็นว่าผมใส่ฮุกที่เป็นนิวมูนเพราะว่าอย่างที่บอกผมเน้นคีก่อนตอนแรกก็จะใส่เซตนี้เพื่อเอาคีที่เข้าก่อนนะครับอาจจะใส่3หรือ4ชิ้นนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าตอนนั้นผมคิดได้อยู่นะครับแต่ว่าเนี่ยใส่5ชิ้นเนี่ยมันจะได้แอตแทคอยู่800แล้วก็ได้คี2000ผมก็เลยใส่เซอร์ไวแล้วกันเพื่อเอาคีนะครับชุดผมก็บวก6ธรรมดานี่แหละไม่มีอะไรส่วนเจดก็อย่างที่บอกก็จะเป็นวิทที่บวก MP กับวินผมจะยัดที่วินก่อนนะครับอัดวินเต็มๆก่อนเป็นอันนี้อย่างอันนี้เป็นวิสเต็งนะครับอันนี้เป็นวิทกับสเต็งใช่อะไรประมาณนั้นอันนี้เป็นเอจิอินอันนี้เป็นลีมานาคิดดูผมคือสิไม่ผมไม่รู้ว่าคนอื่นเล่นแล้วเป็นยังไงแต่ผมเล่นแล้วมานาไม่เคยพอกับอาชีพที่ใช้แอคแท็กอะอาชีพที่ใช้โจมตีทางกายภาพอะคือผมใช้มานาไม่เคยพอคือผมเล่นกามานาก็ไม่พอผมเล่นลิปเปอร์มานาก็ไม่พอผมเล่นเด็กมานาก็ไม่พอคือไม่พออันเลยก็เลยว่าต้องใส่สนุกคือต้องใส่ก็ใส่ก็ใส่นะครับแล้วก็อันนี้ก็แล้วแต่ไปแล้วก็มาเป็นนิวมูนเจดก็โจมตีธาตุไฟนะครับเราเป็นลิปเปอร์เราใช้แฟร์แข่งมันก็ใช้ไฟไปนะครับอันนี้เราใส่ผมใส่แล้วผมใส่รถซูเปอร์อาร์เมอร์นะครับเพื่อที่ว่าเราสามารถคอมโบมอนเตอร์ได้ตลอดเวลาโดยที่มันจะมีบางตัวที่โจมตีแล้วซูเปอร์เมอร์เหมือนไม่แตกอ่ะคือนึกภาพออกปะคือโจมตีแล้วเราทะลุมอนเตอร์อ่ะหรือมอนเตอร์ไม่สตันเนี่ยคือจะรู้สึกเร็วอ่ะก็เลยใส่ไอ้ตัวนี้ละกันนะครับแหวนนะครับแหวนเป็นแหวนสกิลไปซะนะครับเราเล่นท่าเราเล่นแหวนสกิลอันนี้คือถ้าเกิดว่าใครมีตังค์มีงบเยอะหน่อยจะไปใส่แหวนดีดีเอ็นแดงหรืออะไรงี้ก็แล้วแต่ผมไม่มีไงผมเล่นแบบเซฟคอสนะครับก็จะใส่เนี่ยแหวนสกิลที่เป็นคีบวกธาตุอย่างที่บอกผมเน้นคีผมก็จะยัดคีเต็มๆนะครับใส่สองวงเนี่ยผมจะได้คีประมาณ 11,000 นะครับแล้วก็จะได้ธาตุอีก7เบอร์นะครับ7ก็จะเป็นแฟร์แคมเหมือนกันทีนี้ประดับสร้อยกระต่างหูผมใส่สติงยัดสติงแต่เป็น7 Aegis 2อันเลยนะครับไทเทิลผมใส่อะไรไทเทิลผมใส่ธาตุนะครับธาตุบวกเปิร์ผมไม่แน่ใจว่าอันนี้ของเซิร์ฟไทยมีหรือเปล่านะครับผมไม่รู้ว่ามันเป็นชื่อภาษาไทยอะไรแต่ถ้าไม่มีแต่ถ้าเราไม่มีแต่ถ้าไม่มีอันนี้นะครับผมแนะนำว่าเราเล่นธาตุเราไปใส่ Overcoming Limit ของ Green Dragon นะครับที่บวกธาตุ5เปอร์นะครับทีนี้ในส่วนของคัสตูมเนี่ยบางคนมีแหวนในตัวเนี้ยก็จะได้ธาตุอีก4เปอร์ใส่2วงแต่ผมมีวงเดียวนะครับก็จะได้ตัวนี้อีก4เปอร์นะครับโดยรวมแล้วเนี่ยผมจะได้ธาตุทั้งหมดอย่างเนี้ยอันนี้8เบอร์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 8 3 20 28 4 32 32บวกกับตรงนี้อีก7เป็น37 39นะครับ39กับตรงนี้อีก2เป็น41นะครับและสกิล65มันอีก10เป็น51นะครับโดยรวมแล้วเนี่ยผมจะได้ท่าทั้งหมด5ประมาณ57คือบวกอ้อบวกไตเติ้ลถูกไหมไปกินนี้51บวกอีก6เป็น57ก็จะได้ท่าทั้งหมด57เปอร์ในส่วนของไฟแอคแท็กนะครับส่วนแอคแท็กท่าอื่นเนี่ยผมไม่สนใจแหละก็ปล่อยมันก็
็ประมาณนี้นะครับกับการทำของของลูปเปอร์นะครับอันนี้ก็จะคือคนที่ดูคลิปนะครับไม่จำเป็นจะต้องทำตามผมก็ได้คือผมทำอย่างนี้เพราะว่าผมเล่นที่ผมลองเล่นแล้วดูว่าเอ้ยมันโอเคอ่ะมันแบบคือผมเล่นแล้วมันไม่ขัดกับตัวเองด้วยแหละนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครเห็นแล้วใครดูแล้วเราไม่เห็นด้วยหรือว่าเอ๊ะอันนี้มันไม่ดีก็ปรับแต่งกันได้นะครับคืออย่าคือดูแล้วอย่าทำตามเยอะนะครับเพราะว่าผมเจอหลายคนที่แล้วที่ประมาณว่าเฮ้ยดูคลิปแล้วแบบลองเอ๊ะเอาไปทำตามเฮ้ยแล้วมันเล่นแล้วมันขัดกับตัวเองแล้วมันไม่ใช่อ่ะอะไรเงี้ยคือผมไม่อยากให้เกิดแบบนั้นคือใช้วิจารณญาณนิดนึงนะครับว่าเอ้ยอัพสกิลแบบผมเนี่ยมันโอเคหรือเปล่าทำของแบบเนี้ยมันโอเคหรือเปล่าอะไรอย่างนั้นอย่างที่บอกคือผมไม่ได้เล่นตัวเนี้ยเป็นตัวหลักนะครับถ้าผมเล่นเป็นตัวหลักผมก็คงจัดเต็มได้มากกว่านี้นะครับอ้อลืมบอกอีกอย่างนึงทาลิสมันนะครับก็เบส AGเอาคีก่อนเอจิกแล้วก็เดสทรักชันนะครับต่อลงมาก็จะเป็นไอร์ล็อกวอลกับเดนนะครับผมไว้ช่องที่2เพราะว่าเอลิเปอร์เนี่ยมันโจมตีระยะประชิดขอดีเฟนนิดนึงนะครับคือดีเฟนมันน้อยอ่ะก็ต้องให้มันนิดหน่อยนะครับต่อลงมาก็จะเป็นแบร์กับฟาท่อนะครับถามว่าทำไมผมไม่เอาคีไปวันแรกล่ะตอนแรกเห็นบอกว่าอยากเล่นคีเพราะว่าก็คีผมตันแล้วอ่ะเข้าใจปะคือผมคีตันแล้วจะเอาให้มากทำไมล่ะก็ไปเอาวินซ่าที่บวกแอตแทกด้วยแล้วก็บวกคีด้วยนะครับอันสุดท้ายจะเป็นไลท์กับเฮลก็แล้วแต่โอเคประมาณนี้นะครับก็ตอนนี้สรุปโดยรวมคือเลือดผม 503,000 มานา 106,000 นะครับแอคแคปเวอร์200,000ที่20,000ก็ได้200,00027,000 นะครับ27,000แล้วก็ Magic Power 12,000ที่89เปอร์นะครับที่ตันนะครับที่66,000 Attack 57.23 เปอร์นะครับเจพิเศษนะครับสำหรับเจพิเศษที่ใส่ด้วยเฉพาะหัวซึ่งตอนนี้ของไทยยังไม่เข้าถ้าเข้าผมแนะนำว่าให้หาเจดอันนี้มาใส่คือเจดที่โดนโจมตีแล้วโดนขัดสกิลเราจะติดสถานะไอรอนสกินแบบของเมอร์ครับ10วินะครับซึ่ง10วินั้นน่ะมอนเตอร์จะทำลายซูเปอร์เมอร์เราไม่ได้ไม่สิไม่เรียกอย่างเรียกว่าทำลายไม่ได้เรียกว่าทำลายยากขึ้นนะครับเราจะมีซูเปอร์เมอร์ที่สูงขึ้นก็ใช้นี้ก็ดีสำหรับพวกที่โจมตียาประชิดนะครับประมาณนั้นส่วนเจ็ดสกิลอื่นๆอันนี้ก็เป็นรีคอมเบอรี่ซึ่งผมก็ไม่ค่อยได้อะไรมากเมจิกดีเฟนส์ซูเปอร์เมอร์ดีเฟนส์เหมือนกันนะครับไอ้สองไอ้ประดับสองอันนี้ผมอาจจะเปลี่ยนก็ได้แต่เดี๋ยวดูก่อนนะครับก็อย่างที่บอกริปเปอร์สเตตัสเน้นเอจิกับเน้นสเต็งเอาคีย์ให้เต็มก่อนบอลตามความคิดเห็นส่วนตัวนะครับเน้นคีย์ให้เต็มก่อนแล้วค่อยมาเน้นสเต็งแล้วค่อยไปเน้นแอคแท็กพาวเวอร์หรือบางคนอาจจะเน้นแอคแท็กพาวเวอร์ก่อนสเต็งก็ได้แต่เอาคีย์ให้ตันก่อนนะครับแนะนำเลยอันนี้มีเควสจริงๆเอาคีย์ตันก่อนผมไม่แน่ใจว่าตอนนี้ของไทยเข้าหรือยังนะครับมันจะมีระบบคริติคอลดาเมจอยู่นะครับอย่างตอนนี้มันผมได้209คิดว่าดาเมจจะคำนวณจากค่าเบสของพี่ค่าสเตตัสของสเต็งกับอินรวมกันแล้วคำนวณหาไอ้คำนวณอะไรสักอย่างออกมาสักอย่างนึงจนได้ค่าที่เป็นเปอร์เซ็นต์มาซึ่งค่าคิดว่าดาเมจเนี่ยเบสของมันคือ200เปอร์นะครับแล้วแม็กของมันคือ300เปอร์คือต่อให้เราค่าสเตตัสสเต็งกับเอจิน้อยแค่ไหนเบสของมันก็จะยืนพื้นที่200นะครับแต่ต้องทำเท่าไหร่ต้องทำเท่าไหร่กว่าจะถึง300อันนี้ไม่รู้นะครับอันนี้ก็ต้องลองกันเองอันนี้ผมบอกไม่ได้จริงๆ
เพราะผมก็ไม่เคยถึงเนี่ยตัวหลักผมก็ได้แค่ประมาณ220อันนั้นค่าสเตตตัดประมาณ 2-3 หมื่นนะครับก็จะได้อยู่ประมาณแค่นั้นคอสตูมถ้ามีก็หามาใส่ให้มันซะแต่ผมไม่มีไงได้แค่นี้ก็เลยเอาค่าในนะครับโอเคก็ประมาณนี้ได้เดี๋ยวเราอาจจะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับคลิปหน้าอาจจะเอาอีวิปเปิลนี้ไปลงอะไรสักอย่างนึงแต่ว่าช่วงนี้ผมไม่ค่อยมีเวลาเท่าไหร่เพราะใกล้จะสอบแล้วด้วยแล้วอะไรแล้วด้วยนะครับก็ประมาณนี้แล้วเดี๋ยวจะพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณครับและสวัสดีครับบ๊ายบาย